ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยสมัยก่อนคุณสุทินเนี่ยเป็นประธานวิปฝ่ายค้านตอนนั้นคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยก็เป็นคนออกมาเปิดประเด็นเรื่องของเรือดำน้ำนี่ก็เลยกลายเป็นเผือกร้อนเพราะว่าล่าสุดทางด้านของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรกรรมาธิการทหารก็เตรียมที่จะเรียกคุณสุทินเนี่ยเข้าไปชี้แจงแล้วก็คุณรังสิมันต์โรมเองเนี่ยก็มีการออกมาบอกว่าเดี๋ยวการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้เนี่ยคุณสุทินคลังแสงโดนล็อกเป้าแน่นอนค่ะพี่หนุ่มคะวันนี้มีประเด็นร้อนนะฮะก็คือที่รัฐมนตรีกลาโหมสุทินคลังแสงเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนไม่เอาเรือดำน้ำแล้วแต่จะเป็นเรือฟริเกตจากจีนแทนวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามนายกเศรษฐาทวีสินฮะว่าแนวทางเนี้ยใช่จริงหรือเปล่านะมีการพูดคุยแล้วเป็นยังไงนะขอถามเรือดำน้ำนะครับสรุปว่าจะเป็นเรือฟริเกตใช่ไหมครับขอเดี๋ยวให้ทางท่านรัฐมนตรีเมื่อมีข้อมูลครบแล้วค่อยเจรจาดีกว่านะครับนี่เป็นเรื่องผมเชื่อว่าเป็นข่าวดีแล้วก็มีความคืบหน้าไปได้ด้วยดีนะครับก็ให้เกียรติทางกลาโหมนิดนึงแล้วกันให้ทํางานหน่อยเพิ่งไปเจรจามาแล้วยืนยันว่ามีการพูดคุยกันด้วยบรรยากาศที่ดีนะครับขออีกสักประเดี๋ยวนึงนะครับให้มีความคืบหน้าจริงๆให้มันชัดเจนจริงๆดีกว่านะครับประเทศไทยจะไม่เปลี่ยนไม่ครับประเทศไทยจะเสียเปรียบมั้ยฮะไม่ครับคำตอบเดียวกันกับที่คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมตอบนะฮะไม่เสียเปรียบเพราะดูมูลค่าของแต่ละอย่างหากเรือถูกแล้วเขามาบวกแพงอันนั้นเสียเปรียบแต่ทุกอย่างเป็นราคาที่รับรู้กันทั่วโลกเป็นราคามาตรฐานแล้วไม่ได้มองว่าจีนผิดสัญญาไม่เป็นไปตามข้อตกลงก็พยายามแก้ปัญหาอันนี้คุณสุทินคลังแสงให้สัมภาษณ์ว่าแนวทางหลังจากนี้เรือฟริเกตนะก็จะมาแทนเรือดำน้ำเพราะเรือดำน้ำมันมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะปมนี้น่าสนใจนะคุณหมิวเนี่ยไปสรุปเรื่องราวมาเป็นยังไงฮะคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเผือกร้อนที่วัดใจคนนี้เลยค่ะทั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณสุทินคลังแสงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะการที่เรือดำน้ำแท้งไปแล้วจะแท้งจริงหรือไม่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นการขว้างงูไม่พ้นคอหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าจำกันได้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคการเมืองที่เคยออกมาตรวจสอบคุณโจ้ยุทธพงศ์ไงคะที่เคยตรวจสอบเรื่องของเรือดำน้ำตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ทีนี้ปมเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีข่าวว่าทางการเยอรมันเนี่ยไม่สามารถส่งเครื่องยนต์นะคะมาให้กับจีนได้ด้วยข้อจำกัดเรื่องของทางเยอรมันไม่สามารถขายอาวุธข้ามทวีปได้จีนก็เลยไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์ของเยอรมันเนี่ยมาส่งให้กับไทยตามสเปคที่เคยซื้อเอาไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยผู้บัญชาการทหารเรือคนที่แล้วเนี่ยนะคะพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์เนี่ยท่านได้มีการอนุมัติโอเคแล้วนะที่จะเป็นเครื่องยนต์จากจีนแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะอาจจะต้องพิจารณาดูหน่อยให้มันมีความเหมาะสมมากกว่านี้ก็ถามไปที่กองทัพเรือว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาเครื่องยนต์จากจีนเนี่ยนะคะเราจะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างกองทัพเรือเขาก็เลยเสนอมา2เงื่อนไขเมื่อกี้นี้นะคะก็คือ 1. อาจจะเป็นเรือฟริเกตที่มีระบบการต่อสู้3ระบบก็คือการต่อสู้ทางอากาศทางผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำหรือไม่ก็เอาเป็นเรือตรวจการมาก็ได้เป็นเรือตรวจการระยะไกลหรือว่า OPV นะคะแต่ว่าทางกองทัพเรือเองเนี่ยโอเคนะทั้ง2เงื่อนไขนี้อยากได้เรือดำน้ำแหละแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเองมีข้อจำกัดเนี่ยก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะเลือกอะไรปรากฏว่าคุณสุทินแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็เลือกว่างั้นขอเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตก็แล้วกันนะคะก็ไปคุยกับทางการจีนว่าขอเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตแต่ว่าด้วยราคาของเรือฟริเกตเนี่ยมันจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 1,000 ล้านก็อยู่ระหว่างการพูดคุยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ยเคยมีการทำแผนจัดซื้อเรือดำน้ำหยวนคลาส S26T ตอนนั้นกรอบวงเงินอยู่ที่ 36,000 ล้านนะคะเราจะได้เรือดำน้ำเนี่ย3ลำแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทยอยซื้อทีละลำจ่ายเงินไปแล้วส่วนหนึ่ง 7,000 ล้านทยอยซื้อมา1ลำก่อนนะคะส่วนลำที่2กับลำที่3เนี่ยก็พับแผนเอาไว้ก่อนแต่มันมีปัญหาเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าทางเยอรมันเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งนี่ค่ะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในเรือดำน้ำซึ่งจริงๆตามสเปคที่เราจะซื้อเอาไว้เนี่ยมันคือ MTU 369จากเยอรมันแต่พอเยอรมันเนี่ยไม่สามารถส่งเครื่องยนต์มาขายให้กับจีนได้เนี่ยจีนก็เลยขอเปลี่ยนงั้นเป็นเครื่องยนต์จากจีนไหม CHD 620แต่ปรากฏว่าตามสเปคที่เราต้องการเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องยนต์เยอรมันไงคะก็เลยเป็นปัญหากันอยู่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะทางคุณสุทินคลังแสงเนี่ยเลือกวิธีการใหม่ก็คือ
ไม่เอาละเรือดำน้ำพับแผนเอาไว้ก่อนเพราะมองว่าไอ้โครงการเรือดำน้ำเดิมเนี่ยมันยังอยู่ระหว่างมีปัญหาก็เลยอาจจะต้องใช้วิธีใหม่ก็คือเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตและถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตเนี่ยทำยังไงคุณสุทินบอกว่าเราจ่ายงวดแรกไปแล้ว 1,000 ล้านใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเรือดำน้ำหนึ่งลำเนี่ยมันประมาณ 13,000 ล้านมันยังเหลืออีก 6,000 ล้าน 6,000 ล้านเนี่ยก็เอามาจ่ายเพิ่มแล้วก็เพิ่มอีก 1,000 ล้าน 1,000 ล้านตรงนี้เนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปสร้างอู่ต่ออู่เก็บเรือดำน้ำแล้วค่ะอู่ซ่อมเรือดำน้ำเนี่ยเราไม่ต้องแล้วแล้วเอา 1,000 ล้านเนี่ยเอามาบวกกับ 13,000 ล้านเดิมเป็น 14,000 ล้านราคาเท่าเรือฟริเกตเลยแล้วจริงๆเนี่ยไปเช็คราคาในระบบสากลมาแล้วจริงๆเรือฟริเกตเนี่ยมันราคาตั้ง 17,000 ล้านจริงๆเราได้กำไรนะเพราะว่าเราได้มาในราคา 14,000 ล้านแต่สังคมก็วิพากษ์วิจารณ์ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยสมัยก่อนคุณสุทินเนี่ยเป็นประธานวิปฝ่ายค้านตอนนั้นคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรเนี่ยเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยก็เป็นคนออกมาเปิดประเด็นเรื่องของเรือดำน้ำนี่ก็เลยกลายเป็นเผือกร้อนเพราะว่าล่าสุดทางด้านของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรกรรมาธิการทหารก็เตรียมที่จะเรียกคุณสุทินเนี่ยเข้าไปชี้แจงแล้วก็คุณรังสิมันต์โรมเองเนี่ยก็มีการออกมาบอกว่าเดี๋ยวการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้เนี่ยคุณสุทินคลังแสงโดนล็อกเป้าแน่นอนค่ะพี่หนุ่มคะครับก็ต้องรอดูว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรฮะ